ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมทเทอร์ชาแนลนะครับวันนี้วันพุธที่17กรกฎาคม2567เดี๋ยวผมพาไปชมตลาดปากาเล่นะครับประจำวันพุธนะครับไปรับชมกันนะครับแม่เจ๊หมวยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊หมวยบ้านโป่งสวัสดีครับอ่ะเรามาดูกันเต่าญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เท่าไหร่ครับเท่าเดิมเท่าเดิมนะเท่าเดิมแต่ใหญ่กว่าเดิม50บาทใหญ่กว่าเดิมก็ผมตัวละ50บาทใหญ่กว่าเดิมด้วยแล้วก็ดูปลาปลาทองหัวสิงอ้วนนะนี่ดูกระบาดนี้ก่อนกระบาดนี้กี่บาทครับผมปลา300 300มันคือมันใหญ่ได้คนอ่ะ300ถึง400กันนะฮะอ่ะโอเคแพ็คกันได้หมดครับผมนี่ฮะสวยๆนะวันน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นี่ในถุงก็มีนี่ฮะเปลี่ยนใหม่ดีไหมสีแปลกเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนใหม่ดีไหมนี่ฮะนี่อันนี้ครับปรากฏกับหัวนะครับอันนี้จานเจ๊หมวยไม่แพงนะอ่ะสำหรับใครชอบปลากดกับหัวประมาณเลยนะครับสิ่งอ้วนๆตัวใหญ่นะสวยนะอันเนี้ยดูตัวนี้อย่างตัวนี้โอเคเลยนี่เห็นป้าน้องน่ารักดีอันเนี้ยน่ารักอ้วนปักเลยนะอ้วนปักเจ๊หมวยพูดหน่อยนะครับเลยถามราคาไม่ได้น่าสวยๆเยอะนะเจ๊หมวยต่อไปก็นำผึ้งเผือกนะครับมีทั้งเผือกทั้งด่างนะอันนี้ฮะเยอะมากเจ๊หมวยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสวยดีประมาณ400อ่ะผมครับเนี่ยน่ารักเลยนะครับผมต่อไป001นะดูดไข่น้ำดีนะครับฉาบหางไหมอันนี้ฉาบหางไหมยี่สกไทยนะครับ150บาทอันนี้ยี่สกไทยเจ้าแตงไทยนะตอนโตลายจะชัดกว่านี้นะครับอันนี้เขาเด็กอยู่มาสวายเผือกสั้นนะครับอ่ะสองตัว150บาทต่อมาปลาโคโฮไทยนะครับนี่300โคโฮไทยไซส์กำลังดีนะปั้นได้เลยเนี่ยต่อมาก็สวายเผือกนะครับตัวเล็กกระพนทองคำอันนี้ทองธรรมดานะ110บาทอันนี้110บาทด้านนี้ก็เป็นปลาทองสิงเยอะเลยนะครับอันนี้สวยๆไปนะคะหัวเข็นนะจ๊ะครับนี่สวยๆอ้วนๆนะไม่แพงนะครับน่ารักเลยนี่250250ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับปลากายเผือกนะครับอันนี้คุณพี่เท่าไหร่ครับ300กับผมครับนี่300มีจุดด้วยเห็นไหมสวยอัลเปโน่เลยฮะต่อมาปลาดัด
ผือกตาดำนะครับนี่ด้านเผือกตาดำด้านเผือกตาดำนะครับปากกายอันนี้ปากกายสวยๆแล้วลายดีจังถุงนึงมา20ตัวนะสดสมาร์ตตานะครับนี่สมาร์ตตาทองแล้วก็ปลากายเผื่อนะครับตัวนี้ดูฟอร์มอีกตัวนึงจุดดีนะตัวนี้สดสดที่ครับปลาจะเป็นแพตตินัมอันนี้อีกตัวนึงครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับปลาได้เปลือกตาดำปลากดทองคำนะนี้ต่อมานี้ปลากาดำครับตัวเล็กอยู่เป็นตัวจิ๋วนะกาดำกาดำเล็กนี่กี่บาทครับพี่เอาวุ่นอยู่นะครับไม่เป็นไรต่อไปลูกปลากายนะครับกดทองคำอันนี้ก็ปลากายนะส่วนนี้ปลาบึกนะครับอันนี้ตะเพียนแพทเหมือนที่ตะเพียนแพทเยอะมากแล้วก็นี่ชามหางไหม้นี่ฮะปลากายเผือกสวยๆตะเพียนแพทเยอะมากครับร้านเจ๊หมวยโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็อีกมุมนึงโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ร้านเจ๊หมวยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับสวยงามนะครับอันนี้อยู่ในกล่องโฟมแบบน่ารักเลยนะครับแดงๆอ่อนดานะครับอันนี้นี่ก็อ่อนดาตัววุ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ตัวละ100บาทนะครับแล้วก็มีอ่อนดาในถุงนะอันนี้ฮะเยอะมากอย่างนี้สูงเท่าไหร่ครับคันโจ200ของครับ200เหมือนกันไหมฮะอันนี้300ของครับฮอนดานะฮะอันนี้บนทาฟาร์มนะดู400นะคะ54จะมี300และ400นะไม่ได้300ครับผม54หรือไคโกะนั่นเองอันนี้ฮะสวยประมาณนี้นะครับโอ้เยอะมากโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขึ้นบนทาฟาร์มนะครับเบอร์นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะครับปลาทองร้านนี้น่าสนใจครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับร้านนี้น่าสนใจนะตัวใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้ฮะมาดูมุมแรกเลยนะครับออนดาแบบยักษ์นะ1,200บาทตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็มีแนว54นะนี่ดูคู่กันได้นะความใหญ่แต่ด้านนี้ก็800นะฮะห้าร้อยด้านนี้อันนี้นี่ก็450นะครับอันนี้อันนี้ก็400 200ก็มีนะฮะ
อันนี้ก็ไซส์เด็กปั้นนะครับจูเนียร์สิงนะครับอันนี้ก็ใหญ่นะตามนี้นะครับออนดาอันนี้ก็300นะฮะเดี๋ยวดูไซส์วิวหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้ก็สวยนะตัวดำหัวแดง300อันนี้ฮะตามนี้ฮะมันก็สวยครับสวยเยอะนะครับอันนี้ก็สวยเข้ากันลองดูก่อนเปลี่ยนน้ำไม่ได้ตัวนี้ถึงจะจบครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับอันนี้โอเคครับตลาดร้านเล่วันพุธนะครับหรือว่าไปที่ฟาร์มก็ได้นะอันนี้ฮะบ้านปลาทองนะไทยโคเดนฟินนะครับฟินโอเคประมาณนี้นะครับพี่พรนะครับสวัสดีครับพี่พรปลาหมอเศษนะครับสวัสดีครับอันนี้ครับเรามาดูนะครับอันนี้อันนี้480นะสวยๆเท็กซัสนะครับอันนี้เอสคอร์ดิโดนั่นเองอันนี้ตัวเล็กนะครับก็10ตัวคูณ32บาทไปนะฮะสูงก็320ตอนนี้ก็นะครับแนวปลาลอกนะสวยๆ Golden Bait ครับตัวตั้มนะครับเลสสปอตตามนี้พอก็จะมีบอนสีอย่างเงี้ยอาหารปลาก็มีนะนี่สวยๆนี่เป็นไหนง่ายกว่าหาค่ะนี่นะนี่นะอันนี้เซเลนมานี่อ๋อเซเลนตี้นะฮะก่อนๆนี่ราคายังโหดโอเคครับสวยนะผมครับฟิโก้ก็มีนะฮะประมาณนี้อาหารปลาก็มีนะนี่เอาเคปเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่พอนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับครับต่อมาร้านเนสก็ปลาสวยงามนะเรามาดูพวกพาร์ทเมนต์พวกแอลมาที่นี่ได้เลยนะครับก็ดูตามนี้ไปอ่ะตามที่ถุงบอกเลยนะครับเยอะมากเป็นราคาส่งด้วยนะครับอันนี้แอล200แล้วเขียวๆหน่อยนะที่ร้านนี้แอลเยอะมากครับอ่ะนี่แล้วตระกูลปลาเกี่ยวดาวสวยๆนะอ่ะแล้วพวกซักเกอร์ผีเสื้อนะครับเวียดนามกินน้อยก่อนนะครับ5ตัวนี่ฮองโกเผื่อหน้านี้หมูจักรพรรดิ
มาตาทองสั้นอันนี้ชื่อเวียดนามตามีปลาหลากหลายแล้วครับสุมาตาทองสั้นดูดูไซวิวหน่อยนะฮะสุมาตาลายสั้นโอเดซ่าบาร์นั้นนี้30ตัว450อ่านตามนี้นะครับไปก็กอดแดงสวยๆนะเป็นตาแดงด้วยครับหางดาบสวยมากก็ปลาเทวดาหางนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเนสครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาทับปลากัดวชพล4นะครับอันนี้ปลากัดยักษ์สวยๆนะ150บาทแล้วก็200นะราคาประมาณนี้เลยนะฮะ300ก็มีสีเราพัฒนาไปไกลมากแล้วเลดาก้อนอะไรก็มีนะฮะแบ็คซามูไรประมาณนี้เดี๋ยวด้วยมุมนึงครับนี่เนี่ยเวชภัณฑ์ก็มีนะครับที่นี่ปลาเป็นโรคอะไรอาหารได้มีหมดนะครับติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับนี่นะครับตามนี้ Facebook ตามนี้เลยประมาณนี้ครับจะไปมุมต่อไปนะครับเคยปลาสวยงามสวัสดีครับเรามาดูไก่เปลือกไก่เปลือก2ตัวนี่เท่าไหร่ครับกี่บาท500ของครับนี่ฮะอันนี้ปลากดเปลือกใช่ไหมของครับถุงเท่าไหร่ครับ110ของครับนะครับแล้วนี่แอลนะสวยๆแอล3ตัวนี้เท่าไหร่ครับ650ของครับออสการ์นะนี่ออสการ์อันนี้ฮะแล้วก็เรดเทลเรดเทลแล้วก็ชามหางไหม้อันนี้สั้นด้วยเนี่ย3ตัวนี้เท่าไหร่ครับ450ผมครับต่อมาอัลลิเกเตอร์นะนี่อัลลิเกเตอร์4ตัว4ตัวกี่บาทครับ480ผมครับนะครับก็คร่าวๆกันนะเจ้าของเริ่มวุ่นนะครับโอเคแล้วก็หมูกระดงสูงนะนี้สมาตาสั้นอันนี้ครับผมครับแพทิโคราที่สวยฮะ310ผมครับอันนี้สวยนะน่ารักดีอันนี้ครับอันนี้ครับพนอเนี่ยฮะ200ของครับนะกระดงสูงดิสฟิช300ของครับปลาผีบาบาเท่าไหร่ฮะ300ของครับนี่จริงๆตัวใหญ่นะถ้าโตเนี่ยอลังการเลยอ่ะตัวยาวๆแต่ใหญ่อันนี้ครับเดคอลัส300ของครับน่ารักน่ารัก
แล้วก็มีไทเกอร์ชวานโนนะครับแล้วก็มีพาคูเปลือกที่ได้ปลาเยอะนะนี่พาคูและเกือบตาดำนะฮะนี่ปลาขยันสุดก็มีหนึ่งขยันสุดทิ้งเทล3ตัวเท่าไหร่ครับ300ขอบคุณครับเชียร์ลาพีเดียก็มีนะนี่400ขอบคุณครับข้างในตะภาคสร้อยปีกแดงปลาสร้อยปีกแดงเท่าไหร่ครับ180ขอดูทรงเขาหน่อยฮะนี่สร้อยปีกแดงโอ้สุดยอดขอบคุณครับโอ้สวยนะขอบคุณครับปลาสร้อยน้ำเงินครับแล้วก็ปลากายเปลือกตัวใหญ่เปลือกตัวใหญ่นี่เท่าไหร่ครับปลากาย400ขอบคุณครับจะปลาเยอะมากสักเกอร์ใหญ่ก็มีนะอันนี้เป็นเกลือธรรมดาปลาดุกด่างก็มีอันนี้สาพันหอยนะมีเยอะนะมีบัตรทองมีเจดีเปลือกอันนี้หอยอะไรครับโอ้สุราเวสีผมครับน่าสวยสวยปลาเยอะเท่าไหร่หมวดทหารกะทิเปลือกชนิดปลาเยอะมากเดี๋ยวที่คร่าวๆนะให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับอันนี้เสือใบไม้ก็มีลายดีจังนะฮะเสือใบไม้เท่าไหร่ครับนี่ผมครับ300น้องหลบมุมนี่หวานเบ็ดนี่เท่าไหร่ครับอันนี้สวยได้280ครับน่ะแล้วก็กระดี่สั้นเนี่ยอันนี้สวยนะเสือทอก็มีครับสุมาตาอันกระดี่สั้นปลาแดงอินโดก็มีนะนี่แดงอินโดเท่าไหร่ครับแดงอินโดครับผมครับประมาณนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้ก็บิเชียเผือกนะครับบิเชียเผือกอันนี้กระสงป่ะฮะผมครับแบ็คเบอร์รี่ก็มีตัวนี้สวยอันนี้เข้มดีนี่มีเปียด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับผมครับสวยแล้วตัวนี้มีเปียด้วยหอยกระทิถุงเท่าไหร่ครับโอเคครับนี่ร้านไฟร้านนี้โอเคปลาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านไฟนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเอเนสฟาร์มนะครับเรามาดูอันนี้เป็นรวมรับ40ตัว240นะฮะถ้าสั่งตัวละ20ก็แยกได้แล้วเดี๋ยวดูคร่าวๆตามนี้ไปในเยลเลอร์นะนี่12ตัว300อันนี้สีสวยนะมีเหลืองตัวเดียวไปมุมนึงนะครับสวยฮะสวยอันนี้60บาทนะสวยๆเลยนี่อันนี้ก็4ดีเฮ้ย48นะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นหลุดนี่สวยนะสักก็เฮ็ดนี่สวยอยากได้เยอะด้วยโอ
ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเพจนะครับ NS Farm นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปสวัสดีครับครับเจ้าของร้านล่ะต่อมาครับร้านปลาป่านะครับอันนี้ฮะอันนี้มันซิลไว้ครับคุณพี่ปลาซิลไว้ฮะตะเพียนม้าลายไม่แน่ใจอ๋อโอเคครับไม่แน่ใจแต่คู่กี่บาทนะปลาป่าตะเพียนม้าลายกี่บาทฮะ60บาทอ่ะขอบคุณครับนี่ตะเพียนม้าลายอ่ะดูข้าวๆแต่ก็ดูปลาแปลกๆนะฮะตะเพียนม้าลายสวยนะครับใครมีไม้นางก็คลาสสิกนี่สวยดีฮะปลาป่ากระดี่อันนี้ซิลข้างกว่านะลายใหญ่นี่ปลาป่าเลยนะครับป่าทางใต้เลยนะตอนนี้สวยเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ซิลไวเนี่ยเดี๋ยวต้องถามอันนี้ปลาซิลไวครับมันจืดดูยากดูยากนะซิลไวฮะตะเพียนน้ำตกตะเพียนตะเพียนแคะตะเพียนแคะนะโอเคตะเพียนแคะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาครับมาปังหอยยุ่งฟาร์มนะครับอ่ะน้องเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลคนสวยเช่นเดิมนะครับช่วงร้อนๆที่อยู่กับน้ำนี่ดีนะเย็นดีคลายร้อนได้เยอะครับถ้าใครโกอ้วนนี่เท่าไหร่อ่ะบอลลูน50บาทครับเนี่ยสวยๆนี่ครับผมถ้าส่วนนี้ก็จะใส่50อันนี้เป็นขาวส้มดำครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะไซส์50บาทโอเคครับสวยๆนะอันนี้ก็ส้มสโนทูนทองโอเคครับสโนแบบทองทองนะครับแล้วก็มีแพลตินัมอ่ะครับแพลตินัม50นะฮะ50เหมือนกันค่ะแล้วก็สโนออกทูนครับผมนี่ฮะแล้ว2อันนี้ก็จะเป็นตัวคู่ครับผมตัวคู่นะครับ50บาทเหมือนกันนะฮะครับผมอันนี้ฮะ
วันนี้มีสีเขียวด้วยอาจจะไปดูอีกมุมนึงสีเขียวได้เท่าไหร่ครับมูลค่า10ค่ะสวยนะเนี่ยสอดเขียวตัวผู้ที่หางยาวสวยมากก็มีค่ะครับผมนี่เป็นค็อกเทลหางบ่วงครับค็อกเทลหางบ่วงครับมูลค่า10บาทครับผมแล้วก็มอลลี่เซอร์พินมอลลี่ครับผมมูลค่า10บาทครับหูช้างเลเทลนั่นนี้อ่ะอันนั้นสอดซานาคอสเท่าไหร่ครับตัวละ50 50นะครับครับแล้วก็ซานาคอสหางยูอันนี้ตัวผู้เดี๋ยวไปมุมนึงนะครับให้คนที่เลือกก่อนนี่ซานาคอส50เหมือนกันนะฮะด้านนี้ฮะตัวเมียตัวเมียครับผมแล้วก็มาเจนต้ามีทั้งผู้ทั้งเมียค่ะมาเจนต้าป่ะฮะใช่ครับผมตัวเท่าไหร่ฮะตัวละ50ครับผมแล้วก็ฟูไวอะมิโนค่ะครับผมเหมือนกันอันนี้ตัวเมียอันนี้มีทั้งผู้ทั้งเมียโอเคนี่ผู้เมียปนกันใช่ค่ะแล้วก็ริบบอนฟูโกค่ะริบบอนฟูโกจะหางยาวๆหน่อยนะใช่ค่ะอันนี้ตัว50เหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้มาตักปลาด้วยฮะร้อนๆเป็นหน้าฝนที่ร้อนโอเคครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นเบอร์น้องเบลครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอโลหน้าเงิน700นะครับคุณลุงสมพงษ์นี่อัลลิเกเตอร์นะครับ2ตัว150ต่อไปเอิร์ธเทลนี่ฮะอันนี้ไทเกอร์ชาวาโนนะครับ80บาทแบ็คโคสอีกสิ่งนึงครับ190พี่ขอบคุณมากพี่โอเคครับ180โอเคครับหลังเขาเปลี่ยนเรียนใหม่เขาลงไว้ไหมเดี๋ยวไปมุมหนึ่งของคุณลุงนะอันนี้700ใหญ่ๆออสเตรเลียนะครับ 1,200 นี่200นะครับเริ่มโตหน่อยแล้วอ่ะอัลลิเกเตอร์กาโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์คุณลุงสมพงษ์นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับพี่ติอ้วนนะครับสวัสดีครับรถเข็นฟอสบีดนะครับโอเคครับสวัสดีครับไม่ถังก็ไม่ถังแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้150ครับครับผมดูฟอร์มแล้วมุกๆอะไรผมมันดอกแล้วว่าจริงๆผมมันระเบิดหมดครับผมอันนี้นี่350ครับผมอันนี้350อันนี้เท่าไหร่ครับอ้วนเท่ากันครับ350ครับผมตัวอ้วนปักเลยนะครับตัวนี้แดงทั้งตัวนะเวลาครับผมอันนี้ซิดหน่อยนะน้องตื่นนิดนึงพอออกมารอบแล้วขาวเลยครับผมหมายไทยเนี่ยครับอันนี้600ครับ600ผมครับหัวโตเนี่ยครับเท่ากันครับครับผมหัวโตดีจังนี่ลอกส้มนะครับมี2ตัวนี่ไงครับพี่อันนี้ตัวละ150ครับครับผมเซลครับมันเหลือน้อยแล้วก็ตัดตกเลยจริงๆหัวมันดีด้วยนะครับสักแค่เมื่อปี3รอบอ๋อเข้าใจฮะมันหดหดอันนี้ขาย20บาทป่ะครับเกียบครับ15บาทเขาเดี๋ยวสั่งยาป่ะพี่เอ๋ยสั่งให้ยาไว้ทานเล่นนะเอาพังงานโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจนะครับพี่ตีอ้วนแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมก็เพจคอสบีฝากอันนี้เลยโอเคครับครับบรรยากาศร้านเล่นนะครับวันพุธที่17กรกฎาคม2567นะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบาย